น้องไปใส่ที่นี่พลพิสัยหรือเปล่าครับอ้าวเอียงโน่บาทนี่กันนี่ล่ะครับเมืองพลพิสัยน่ะสิไปใส่ล่ะพอมีที่พักแนะนำสวยๆงามๆติดริมโขงสักที่ไหมครับอ๋อแบบงามๆสวยๆถึกๆเป็นวะครับโอเคเดี๋ยวคอยจัดให้ไปเดี๋ยวพาไปเบิ่งนะครับไปหมวกกันไปเอาแบบถึกๆนั่นมาไปจัดให้ครับนั่งดีๆนะเดี๋ยวสิพาที่ยกล้อนี่นี พอแล้วครับพอแล้วครับที่พักแสนสบายสุดสวยโอ้โหสวยแล้วเหรอครับครับผมดีแล้วครับสุดยอดแล้วครับมานี่มานี่สิว่าอย่างไรฟังหลานสาวใหญ่คนเนี้ยน่ารักจังสิเลยร้องไปเบิ้งร้องไปเบิ้งครับผมครับโอเคครับขอบคุณหลายๆครับผมครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีค่ะมาได้ใส่ล่ะลูกสิมาพักกับยายหรือว่าสิมาขอข่าวสวมขี่ซื้อผมมาจากกรุงเทพครับยายผมขี่มาเรียบร้อยแล้วครับอันสิมาเฮ็ดงานหรือว่าสิมาเที่ยวซื่อๆล่ะลูกไม่เชิงมาทำงานครับแล้วก็ไม่ได้มาเที่ยวด้วยไม่ใช่ทั้งสองอย่างเล่าไปมันจะยาวครับยายเอ้ายาวบ่ต้องเว้าบ่ต้องเว้ายายกับบ่มีเวลาฟังคือกันหั่นล่ะผมกะว่าจะมาพักที่นี่สัก2 3คืนนะครับยายเอา2 3คืนนึงบ่ครับน้ำขิงเอากุญแจมาให้อ้ายเพิ่นเอากุญแจห้องพักให้สบายเด้อขอบคุณครับยายห้องพักไปทางไหนนะครับห้องพักไปทางนี้ลูกไปทางนี ามาละตี้มานั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเป็นจังไหนไปริมโขงบ้านยายงามบ่สวยบ่ดีครับยายบรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบดีครับโอ้นั่นร้านพ่อยเธอใส่สื่อน่ารักดีต้องเก็บอาการกลัวเธอรู้เรามีใจสวัสดีครับอันนี้มันคืออะไรล่ะครับอันนี้คือป่าน้ำส้วนตัวป่าน้ำส้วนนี่คืออะไรล่ะครับป่าน้ำส้วนคือป่าฟิตเนสที่มันแข็งแรงแข็งแรงวายไปวายมาเบิดมือเบิดขึ้นแล้วตัวนี้ล่ะครับอันนี้ก็ต้มปลาต้มปลาต้มปลานี่แหละป่าน้ำโขงนี่แหละป่าน้ำส้วนน่ะเอ้าลองซีมบังเด้อแซ่บถ้าอย่างนั้นผมไม่เกรงใจเลยนะครับตอนนี้ผมหิวมากนะครับโอ้หิวกับลงมือเลยกินเป็นบ่ล่ะปลาน้ำส้วนกินเป็นบ่ไม่เป็นครับไม่เป็นเอ้ายายสิลองเฮ็ดให้เบิ่งเด้อเอาจังซี่ใบชะพูนี่เอ้าใบชะพูแล้วก็มะฮอมะฮอป่ามะฮอป่าแล้วก็เอาไปส้วนส้วนแล้วก็จังแม่นเอิ้นว่าปลาน้ำส้วนแม่นบ่เคยกินบ่ยังเลยครับยายเอาลองงั้นผมไม่เกรงใจนะครับตอนนี้ผมบ่ต้องเกรงใจบ่ต้องเกรงใจมาบ้านยายบ่ต้องเกรงใจดอกมากล้นเกินปัญญาจะไม่หาแซ่บบ่จะรักเธออะไรครับยายแซ่บหลายจน
เป็นจังไหนล่ะจ๊ะเมื่อคืนนอนหลับสบายดีบ่ผมไม่ได้นอนหลับสนิทแบบนี้มานานมากๆแล้วครับอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่อากาศดีมากๆทำให้ผมรู้สึกผ่อนคลายสุดๆอากาศเย็นหนีสุดได้เข้าเต็มปอดได้เลยเด้อจ้าคนพิสัยบ้านคอยอากาศดีที่สุดหนาอยู่ที่สุดแม่นบ่จ้าจริงครับว่าแต่อ้ายมีโปรแกรมสิไปเที่ยวทางใดล่ะจ้ามื้อนี้น่ะผมยังไม่มีโปรแกรมเลยครับอีกอย่างผมขอพักอีกสักหน่อยดีกว่าข้าสั่นพอยสิไปเหตุงานก่อนเลยจ้าแต่เมื่อได้พบเธอใส่เสื้อน่ารักดีต้องเก็บอาการกลัวเธอรู้เรามีใจฝืนเก็บซ่อนความรักห้ามใจเกินทนได้เป็นยังไงลูกมาอยู่พรวิสัยคืนนึงเป็นแต่อยู่บ่ดีครับที่นี่เงียบสงบดีครับลูกเคยมาบ่ล่ะเพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยครับยายเคยมาครั้งแรกครับอุ้ยนั่นนั่นนั่นหลานพ่อยเลิกงานมาแล้วมาให้หลานสาวหอมแก้มนี่นี่ล่ะบ้านเมืองเอ้ยเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเด้อยายเป็นสาวแล้วแต่เฮ็ดโตเป็นเด็กน้อยนี่พ่อยลูกมื้ออื่นวันหยุดลูกมันบ่จ้ะยายยายว่าพาเพิ่นไปเที่ยวเบิ่งบ้านเบิ่งเมืองเฮาแดเป็นหยังยายว่าได้จะย้ายเดี๋ยวพลอยสิพาเพื่อนไปเที่ยวเองว่าแต่อ้ายอยากไปเที่ยวไซแน่ล่ะอยากไปหลายที่เลยนะพลอยแล้วแต่พลอยเลยครับจัดไปโลดเดี๋ยวพลอยสิพาอ้ายไปเองเที่ยวให้มวนมวนได้ลูกเด้อจะย้ายทำอะไรกินได้เอาไปจี้อันนี้เขาก็จะไปจี้มันก็จะเป็นแบบแข็งๆเขาก็จะกินได้เลยแซ่บด้วยนะหนังไฟแน่นหนังควายตากแดดเบิดมือเมื่อยบอมื้อนี้นะวันนี้ผมสนุกมากๆเลยครับพลอยผมไม่คิดเลยนะครับว่าอำเภอพลพิสัยเป็นอำเภอที่ไม่ใหญ่มากแต่มีความเพียบพร้อมไม่คิดเลยนะครับว่าคนที่มาจากเมืองใหญ่อย่างผมเนี่ยจะมีความสุขได้มากขนาดนี้ขอบคุณมากๆนะครับพลอยว่าเป็นหยังดอกพลอยเต็มใจพาอ้ายเที่ยวแต่ยังบ่เบิดซ้ำนี่เด้อจ้าหม่องที่พ้อยสิพาอ้ายไปน่ะมีจุดสัมพันธ์อีกตั้งหลายหม่องที่พ้อยสิพาอ้ายไปตอนนี้ล่ะเป็นอย่างที่ยายเล่าให้ฟังแน่เลยใช่มั้ยครับพ้อยแม่นแล้วจ้าคนที่มาเมืองพลพิสัยน่ะสิต้องไปหม่องที่พ้อยสิพาอ้ายไปตอนนี้ล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเถอะฟ้าเริ่มจะมืดแล้วเอากุญแจรถมาให้ผมเดี๋ยวผมจะเป็นคนขับเองเจ้าสิครับเป็นบ่ล่ะอ้ายสบายมากเลยครับเธอ
ใส่สื่อน่ารักดีต้องเก็บอาการกลัวเธอรู้เรามีใจฝืนเก็บซ่อนความรักห้ามใจเกินทนได้จำต้องจากไกลแม้ว่าใจยังคิดถึงเธอคิดถึงแต่เธอคิดถึงแต่เธอพาห่วงหาปะโทคุณพ่อยสวยมีผู้บ้านตั้งตอนไหนนอบาดนี่อายมาละตัวสุดท้ายก็บ่รอดถึงจนได้เนาะแม่นละจ้าเขานี่ละจ้าผู้บ่าวพ้อยเองจ้าไปละผู้บ่าวนี่คืออะไรเหรอจักสิเว้าจังได๋น้องบัดติไปว่าแต่ผู้บ่าวนี่คืออะไรเหรอนั่นดิที่สิพามาเบิ่งน่ะโอ้โหนี่ใช่ไหมพลอยที่ยายบอก15ค่ำเดือน11ของทุกๆปีอ่ะแม่นแล้วเป็นงานประจำปีของอำเภอพลพิสัยที่สิมีบั่งไฟพญานาคของอำเภอที่สิมีพิธีบวงสรวงใหญ่สิมีคนไม่บวงสรวงหลายๆเฮาอยู่อยู่ตรงนี้ล่ะอ้าวแล้วคนที่มากันเป็นแสนๆล่ะเขามาทำอะไรกันเหรอหรือเขาแค่มาร่วมพิธีอย่างที่พลอยบอกมันบ่แม่นแค่นั้นเด้คนที่มานี่เขามีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันแต่ที่แน่ๆที่เขามานี่เขามีจุดประสงค์ที่ศรัทธาต่อองค์พญานาคศรัทธาเหรออืมไปจุดธูปไหว้พระเสร็จแล้วเขาไปขอพรสะเดาะเคราะห์ที่ทำพญานาคเด้อศรัทธาขององค์พญานาคขอให้คำอธิษฐานเป็นจริงเด้ออธิษฐานขอเอียงเนาะคือทรงเบิ่งจริงจังแค่ล่ะขอผู้สาวบอกเก็บอาการเรากลับบ้านกันเถอะตอนนี้ยายคงรอกินข้าวแล้วเป็นจังไดลูกมาอยู่กับยายมาอยู่พลพิสัยมวนบอดีครับยายเป็นเมืองที่น่าอยู่มากๆเลยครับถ้านายอยู่ก็มาอยู่ส่วนตัวเนาะพลอยเนาะยายอย่าว่าจังสั้นเดี๋ยวมื้ออื่นเพิ่นก็สิกลับแล้วแม่นบอมื้ออื่นตอนแรกลูกสิกลับแล้วบ่ใช่ครับยายผมจะเดินทางกลับวันพรุ่งนี้ครับว้ายยายสิบ่คิดฮอดบ่บัดนี้น่ะสั้นมื้ออื่นวันพระพลอยลูกพาเพิ่นไปใส่บาตรเจ้าก่อนกลับเด้อจ้ะยายสั้นยายสิไปเตรียมของใส่บาตรให้มื้ออื่นให้พากันไปใส่บาตรเด้อคนแก่ก็เป็นจังซี่แหละตะเว้นตกดินก็อยากนอนโลดบัดเพิ่นสิตื่นหั่นนะแม่มันนี่ตี2ตี3ก็จังตื่นมันจะแม่นบ่พอดีเนาะกูนี่ความจริงยายพลอยก็เป็นคนน่ารักดีนะครับเป็นคนแก่ที่ใจดีมากๆด้วยจ้ายายเลี้ยงพลอยมาตั้งแต่เกิดทุกคนในเมืองสิฮู้ดีตั้งแต่พลอยจำความได้ยายสิหายพลอยทุกอย่างเพราะว่ายายสิลำบากขนาดใดไม่เคยได้ยินพลอยพูดถึงพ่อแม่พลอยเลยพ่อทิ้งแม่ไปตั้งแต่พลอยบ่ทันได้เกิดส่วนแม่ก็มาเสียตั้งแต่พลอยบ่ทันได้ฮอดเดือนเลยผมขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ควรถามถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเลยนี่อาจจะเป็นเหตุผลนึงใช่มั้ยที่พลอยยังไม่มีใครสักทีก็บ่แม่นถึงขนาดนั้นดอกย้ายย่านคนมาคิดตัวพลอยหลายกลัวก็อาจจะเป็นเพราะว่ายายมีหลานที่น่ารักขนาดนี้ถึงได้หวงพลอยก็สิเฒ่าเป็นหมู่ย้ายนี่แหละบ่มีก็ได้ดอกผัวน่ะ
เอาลูกพ้อยบ่แม่นพาสิมาแล้วว่าลูกฟ้าไปน้ําอ้ายเพิ่นมาใส่บาตรไปลูกไปสิบ่ทันพาดีไอ้กอนไอ้กอนลงมาใส่บาตรบ่จ้าพ้อยเตรียมขนมกับข้าวไว้ให้ใส่บาตรแล้วบ่ลงมาบ่ได้เด้อจ้าไปแล้ววะลูกเพิ่นมาเที่ยวซื้อเพิ่นมาแล้วเพิ่นก็กลับสงสัยเพิ่นสิมีธุระติบ่ลูกเอ้ยจ้ายายว่าแล้วมันก็สิถือผู้ใส่พิมพ์คือจังแม่มันน่ะละเอ้ามาหาเว้าแล้วนี่คนสิเฮ็ดบุญตักบาตรอยู่นี่น่ะมาหาเว้านินทาเว้าขวัญคนหึเป็นตะสร้างให้1 5ซุนี่อย่างอ้ายก็เป็นจังซี่มันลืมบ่ได้มันลืมบ่ได้คิดฮอดหลายสิเป็นสิตายถ้าขาดเจ้าไปในมือนี้มันลืมบ่ได้มันลืมบ่ง่ายเด้อคนดีหากเจ้าอย่าลืมหวังเพียงพบพอกันเคยเอาใจเป็นยังอ้ายไปบ่บอกกันจะคําเปิดโปรเลยกลายเป็นได้แค่เพียงของกำนันก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะมาช่วยอำเภอพลพิสัยของเราจัดงานเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลกให้เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและก็ต่างประเทศที่จะมาเที่ยวในช่วงเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลกในปีนี้ครับขอเชิญคุณนลากรครับจะขาดเจ้าไปในมือนี้มันลืมบ่ได้มันลืมบ่ง่ายเด้อคนนี้หากเจ้าอย่าลืมสวัสดีครับผมนายนลากรที่จะมาช่วยงานบั้งไฟพญานาคในปีนี้ครับมันลืมบ่ได้มันลืมบ่ได้คิดฮอดหลายสิเป็นสิตายถ้าขาดเจ้าไปในมือนี้มันลืมบ่ได้ได้ผมเนี่ยได้รู้จักน้องคนนี้จากลูกชายนะครับเป็นเพื่อนลูกชายที่อยู่กรุงเทพนะครับได้แนะนำมาเขามีผลงานที่โดดเด่นแล้วก็เป็นที่ประจักษ์หลายผลงานนะครับก็ปีนี้ก็เลยเชิญมาจัดงานให้เราลองดูนะครับพ่อไอ้เดี๋ยวก่อนสิพ่อไอ้พ่อไอ้พ่อไอ้ผมขอโทษนะที่ไปโดยไม่ได้บอกพ่อไอ้แต่เรื่องที่ผมพูดในที่ประชุมมันคือเรื่องจริงเป็นอย่างอ้ายจังเสื้อว่าแม่อ้ายเซาป่วยจากองค์พญานาคอีหลีผมมั่นใจพอแม่ผมนอนป่วยไม่ได้สติมาสักระยะหนึ่งแล้วผมทำทุกอย่างแล้วผมทำตามที่พลอยบอกก็คือตั้งจิตอธิษฐานนะครับอธิษฐานนั้นมันก็เกิดขึ้นจริงแต่สิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่ได้บอกพลอยเลยหาฟังอยู่ว่ามาผมคิดถึงพลอยมากนะฮะไอ้ว่าเอียงนะผมคิดถึงพลอยผมคิดถึงพลพิสัยอีหลีบ่รอให้แม่ผมหายดีแล้วผมจะให้แม่ผมมาคุยกับยายของพลอยนะคุยเรื่องเอียงคุยเรื่องผู้เฒ่าติก็เรื่องของเรา2คนไงถ้าไอ้ว่าอีหลีไอ้กล้าบอกต่อองค์พญานาคบ่
กล้าสิผมคิดถึงพ่อสวยถึงแต่เธอผมคิดถึงพ่อพี่สาวคิดถึงแต่เธอพาห่วงหาเงาบางไม่นะอยู่ทั้งนอนเงาไม่เธอฉันเมื่อมองฟ้าส่งรักฝากดาวไปหาเธอห่วงใยเสมอให้เธอรู้รักเธอมากมายคิดถึงแต่เธอคิดถึงแต่เธอพาห่วงหาเงาบางไม่นะอยู่ทั้งนอนเหงาไม่เธอฉันเมื่อมองฟ้าส่งรักฝากดาวไปหาเธอห่วงใยเสมอให้เธอรู้รักเธอมากมายห่วงใยเสมอให้เธอรู้